่วง15ถึง17ปีจริงๆ15ถึง18แหละช่วง15ปีเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเข้าสู่วัยรุ่นในสภาวะเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเด็กหลายๆคนเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องคําว่าคุยไม่รู้เรื่องคือชั่วโมงนั้นอาจจะไม่ฟังใครแม้กระทั่งพ่อแม่โค้ชหรือใครก็คือเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักเพราะกําลังเข้าสู่วัยรุ่นกําลังถ้าเป็นศัพท์ที่อันนี้หน่อยก็คือกําลังห้าวอ่ะก็คือคิดอะไรทําอะไรก็แสดงออกมาอยากเป็นฮีโร่อยากเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็ปัญหาครั้งหนึ่งก็คือจะมีตอนอายุ18แต่ในอายุ18ปีเนี่ยปัญหาที่เจอคือเด็กพอจบม.6จบจากฟุตบอลนักเรียนพอก้าวขึ้นสู่นักบอลอาชีพพอก้าวขึ้นบอลอาชีพเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอายุพอไม่มีเรื่องอายุเด็กฝีเท้าดีในรุ่น18ปีพอขึ้นไป19ปีพอไปเล่นบอลอาชีพประสบการณ์สู้รุ่นพี่ไม่ได้ความอาวุโสขึ้นไปแล้วไม่สามารถจะก้าวข้ามความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงได้พอขึ้นไปพอไม่ได้เล่นบ่อยๆฝีเท้าก็เริ่มหยุดการพัฒนาพอหยุดการพัฒนาจะเห็นได้ว่าจะมีโอกาสที่จะได้เล่นในระดับสูงค่อนข้างน้อยมากเนื่องจากว่าผ่านจุดที่จะเป็นนักบอลอาชีพตรงนั้นที่ไม่มีเรื่องอายุเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะค่อนข้างยากอันนั้นคือปัญหาส่วนหนึ่งที่เจอมาว่าเด็กในแต่ละรุ่นเนี่ยปัจจุบันขึ้นไปถึงนักเตะระดับเกรด A ของสโมสรหรือถึงทีมชาติไทยเนี่ยอยู่ประมาณสักไม่เกิน 10% ถ้ามีเด็กอยู่20คนก็ประมาณสัก2คนส่วนที่เหลือก็จะไปเล่นในระดับรองลงมาแต่อาจจะบางคนอาจจะเล่นในระดับไทยลีกได้ไทยลีก1ไทยลีก2ได้จนกว่าจะผ่านอายุประมาณ20ปีถึงจะยืนอยู่ว่าคนนี้จะเล่นฟุตบอลอาชีพไปจนเลิกอายุ20กว่า30ถึงจะเลิกได้บางคนก็เลิกตอนอายุ 19-20 พอเริ่มไม่ค่อยได้เล่นก็เริ่มไม่ดูแลตัวเองมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกที่เขาไม่ค่อยได้เล่นแต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือใคร ก็ดูเรื่องฟุตบอลเป็นหลักคราวนี้พอมันไม่มีเรื่องอายุเด็กก็จะเสียเปรียบผู้ใหญ่เป็นธรรมดาครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe YouTube Plus Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ